ันในกันว้าคืนนี้เขาบอกว่ามีงานวัดทำมีอะไรบ้างคืนนี้มีโนราไปแล้วโนราไหมเอาไปเลยวันนั้นแต่ละล่วงเอาชัวร์เลยดูได้อ้าวน่าล่วงทำอะไรกันคืนนี้ไปแล้วโนราไหมในงานวัดทำเอาไปไปเยี่ยอยู่ที่สตูข้างใกล้คุณจะมาดูบ้านได้ก็นี่ประตูภาคใต้อ่ะฮะยินดีต้อนรับทั้งคนใกล้และคนไกลก็ไม่ต้องเกรงหรือมัวกลัวคนรับรอนี่จริงใจอ่ะฮะมีน้ำใจถึงแม้ปากร้ายกัดจิกใต้คอผมห้อยหลวงปู่เปียกในสายเตี่ยวประหลัดขิงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจที่มีไว้ประดับจิตเดี๋ยวพาไปไหว้กรมหลวงเสด็จเตี่ยที่ศักดิ์สิทธิ์14ค่ำเดือน5จงมารู้จักประเพณีจะมาขึ้นทำปิดทองหรือโยกกายหน้าเวทีวัฒนธรรมที่สืบมาเป็นอย่างดีคนท่าข้ามรับรอก็สานต่อเป็น10ปีจะทำใส่ทำพระหรือมาดูตำนานของไอ้เตยักษ์ฟ้าสมบัติที่กล่าวขานให้ผมพาเที่ยวก็ได้เพถ้าเกิดทะเลาะ กับแฟนที่เขาอยู่ๆกลับเครื่องก็จงลืมเข้าไปก่อนแล้วไปไหว้หลวงปู่หลักเมืองน้องสาวลองมาเที่ยวไหมลองมาเที่ยวได้ภาคใต้บ้านพี่เมืองไทยรักหลายประเพณีลองชวนกันมาเที่ยวแลกันได้น้องสาวลองมาเที่ยวไหมลองมาเที่ยวได้ภาคใต้บ้านพี่เมืองไทยรักหลายประเพณีลองชวนกันมาเที่ยวแลกันได้เอ้ยทุกบ้านของประเพณีมีกันเยอะแยะใครก็รู้แต่ถ้าไม่ตอบคำถามเหมือนเมื่อไรเป็นการเล่นในน้ำในยามที่น้ำรักมันไม่สียากนะฮะจะพายในนั้นกระชากคุณก็รู้ที่พ่อผู้นั้นมันแข่งเรือยาวคนข้ามตึงเยอะคนใส่อยากดูต้นต่อเรื่องราวมันไม่ใช่ยากก็แค่ชาวนาเขาวางกันแล้วนุ่มที่วางก็พายเรือชัวร์เศร้ากับมันอยู่ซิ That's why Southside is better for me สาวก็สวยแต่เสียใจด้วยยิ่งไม่มีฮอนี่แห่เทียนพรรษาและท่องคาถาแล้วรอบใจดิลองมาเที่ยวได้จำไว้ Southside เราเก่งอยากมาเที่ยวใต้มีวัดเยอะให้เวียนไหวงานชักพระก็เที่ยวได้หรือชิงเป็ดกินฟรีไปออนฮิปฮอปคือสบดได้จากงานเหนือหรืองานใต้ Can trust me No tail lie ถ้าอยากเที่ยวเชิญมาได้เลยน้องสาวลองมาเที่ยวไหมลองมาเที่ยวได้ภาคใต้บ้านพี่เมืองไทยรักหลายประเพณีลองชวนกันมาเที่ยวแลกันได้น้องสาวลองมาเที่ยวไหมลองมาเที่ยวได้ภาคใต้บ้านพี่เมืองไทยรักหลายประเพณีลองชวนกันมาเที่ยวแลกันยอดภาคใต้เขาใจดีมีมากหลายประเพณีทะเลดูงดงามเดี๋ยวพาดูวิววัดเขาเจดีแห่นกปัตตานีน่าทึ่งช่างอัศเจรีย์ไปโยกย้ายเต้นระบำกันได้ที่หน้าเวทีเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวพาไปที่ผมโตมาพัทลุงชุมพรพังงามีการแสดงมโนราลำสวยงดงามดูเพลินตาจนเพื่อนต้องโทรตามตาจ้องกันไม่กระพริบไม่มีงุนหงิดหรือโยธาอาบน้ำคนแก่เป็นประเพณีหน้าเขาลบแสดงถึงความกตัญญูที่ได้พบปะได้เจอพบคนใต้เขารักกันมากอันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านนายอยากล่องเล่นเรือสำราญเดี๋ยวพาไปเที่ยวแถวแหลมฉบังวันที่14เดือน4เมษายนสืบเนื่องเรื่องมาจากวันสงกรานต์ประเพณีของชาวนครศรีเขาเชื่อกันว่ามีเทวดาที่เฝ้ารักษาชาวเมืองนครเขาขึ้นสวรรค์จึงเรียกว่าวันว่างประเพณีใต้คนน่าสนใจอยากให้พวกตนมาเยือนบ้านเด้นาล่วงรู้จักกันมานานแล้วนี่นาล่วงคนนี้ได้อันนี้คนตายคนเท่าไหร่ล่ะคนชมคนจุ่มบอนชมตาเสียงโชคไอ้กันเหมือนคนที่ไหนนี่คนนครที่นครราชนครปฐมเดี๋ยวสู้ไว้เชคคนที่ไหนคนผัดปัตตานุผัดปลายา